คือใครประถมมาไอ้เจ้าของงานจะประถมจะย้ายสามถ้ามันไม่ได้ลูกอื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับบรรยากาศตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าบริเวณโรงงานโฟมพลาสติกนะคะภายในซอยกิ่งแก้ว21จังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยเมื่อช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาที่ผ่านมานะคะเกิดไฟประทุขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะทำให้เกิดควันสีดำลอยฟุ้งกระจายไปทั่วท้องฟ้านะคะตามที่คุณผู้ชมเห็นรูปต่างๆในโซเชียลค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าที่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะในการควบคุมเพลิงไฟนะคะแล้วก็ควบคุมควันตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปค่ะว่าสารมันมีสารบางอย่างเนี่ยอยู่ใต้บ่อแล้วก็ยังมีไฟปะทุขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงประมาณ 7:00 นที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ค่ะมีการปิดวาล์วไปแล้ว3วาล์วนะคะก็ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะแต่ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมีสารบางอย่างนะคะอยู่ใต้ดินแล้วทำให้ไปมีอุณหภูมิปฏิกิริยากับความร้อนนะคะก็เลยทำให้สารเนี่ยอยู่ใต้ดินแล้วพร้อมที่จะผัดขึ้นพุ่งสู่ทะลุขึ้นมาอีกตลอดเวลาค่ะทางเจ้าที่ก็เลยต้องใช้สารหล่อเย็นนะคะในการฉีดระงับควบคุมอุณหภูมิไว้นะคะอย่างก่อนหน้านี้ที่เราจะเห็นว่ามีเจ้าที่นะคะคอยบินเฮลิคอปเตอร์นะคะเพื่อที่จะโปรยสารเย็นนะคะก็เป็นการควบคุมอุณหภูมิไว้อย่างตอนที่ช่วงบ่ายนะคะเราสอบถามเจ้าที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยไฟก็ยังไม่สามารถควบคุมได้แบบ 100% ค่ะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ได้ก็คือสารหล่อเย็นแต่ว่าช่วงเวลาประมาณ 17:00 นคือ 5:00 นที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมีลมแรงมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือพื้นถนนเปียกหมดเลยนะคะก็คือหลังจากที่ไฟปะทุขึ้นนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็รีบระดมกำลังเข้ามาดับเพลิงนะคะลักษณะก็เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เกิดเพลิงเนี่ยเนื่องจากว่าลมแรงนะคะฝนตกหนักประกอบกับเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้เจ้าที่พยายามใช้สารหล่อเย็นนะคะในการระงับอุณหภูมิเอาไว้นะคะควบคุมอุณหภูมิเอาไว้นะคะทำให้อุณหภูมิเนี่ยก็คือคงอยู่ปกติแต่พอเจอลมเจอฝนแล้วเนี่ยการชะล้างของสารหล่อเย็นมันหายไปนะคะก็เลยทำปฏิกิริยากับสารที่อยู่ด้านล่างทำให้เกิดการปะทุขึ้นมาอีกครั้งนึงแต่เจ้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในระดับนึงค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะบริเวณรอบๆเนี่ยก็ยังมีซากปรักหักพังที่เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอย่างตอนนี้ค่ะเจ้าที่ก็ก่อนที่จะมีการปะทุขึ้นในช่วง 5:00 นเนี่ยตอนนั้นคือมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ถอนกำลังออกไปแล้วนะคะแล้วก็มีการขนย้ายรถต่างๆเนี่ยคือออกไปได้ในระดับนึงในส่วนนึงแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็เลยต้องรีบกลับเข้ามานะคะเพื่อที่จะควบคุมเพลิงค่ะตอนนี้ก็ควบคุมได้ในระดับนึงแต่ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะในส่วนของฝนตอนนี้ค่ะเราอยู่บริเวณร่มนะคะอยู่ใต้ร่มใต้เต็นท์ของเจ้าที่กองอำนวยการนะคะเนี่ยค่ะก็เลยอยู่ในนี้หลายคนบอกว่ามันจะเป็นฝนพิษนะคะมีอันตรายต่อร่างกายถ้าหากว่าเราได้สัมผัสไปนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะรายงานอยู่ก็รายงานในจุดที่อยู่ใต้ร่มนะคะพยายามจะไม่โดนฝนแต่จะซูมให้คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือควันมันเยอะมากแล้วก็หลายคนคือเป็นกังวลว่าจะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกค่ะว่าทางรองผู้ว่านะคะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยังประเมินไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนนะคะก็คือต้องควบคุมระวังไว้ก่อนส่วนคนที่อยู่ภายในพื้นที่นะคะก็5รัศมีค่ะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและก็ยังไม่แนะนำให้กลับเข้ามาในพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมได้ 100% ตอนนี้มีคนแสบหน้า
แล้วก็ลักษณะของฝนนะคะที่คนโดนเนี่ยพี่เบลแสบหน้าใช่ปะแสบหน้าแสบหน้าก็คือคนที่โดนเมื่อสักครู่ถามพี่ๆนักข่าวนะคะที่เขาอยู่ก่อนหน้านี้ตอนที่โดนฝนนะคะเขาบอกว่ามันแสบหน้าแล้วก็แสบผิวนะคะก็คาดว่าเป็นลมฝนที่เป็นพิษเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยคือมีลมแรงมีควันสีดำเกือบ24ชั่วโมงเรียกว่าเกิน24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะก็อาจจะทำให้สารเคมีเนี่ยมันคลาคลุ้งไปทั่วบริเวณท้องฟ้าแล้วก็อากาศมันก็เลยเป็นมลพิษนะคะพอฝนตกลงมาก็ทำให้เหมือนมลพิษมันถูกผิวหนังของเราก็เลยทำปฏิกิริยานะคะแสบแล้วก็คันนะคะเบื้องต้นตอนนี้ก็เลยต้องใช้น้ำเกลือล้างนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่าล้างสลับกันไปนะคะส่วนคุณผู้ชมหรือว่าใครนะคะที่อยู่ในพื้นที่นี้นะคะต้องระมัดระวังตัวเองนะคะถ้าหากว่าต้องไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านเนี่ยอย่าเพิ่งออกเลยนะคะเนื่องจากว่าฝนมันก็ยังเหมือนกำลังจะกลับมาตกอีกเพราะว่าท้องฟ้ามันอึมครึมมากตอนนี้คือไม่แน่ใจว่ามันมืดด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะก้อนเมฆมันดูแบบอึมครึมไปหมดเลยตอนนี้เจ้าที่เขาก็เลยยังไม่นิ่งนอนใจนะคะก็สแตนบายรออยู่บริเวณแถวจุดที่เป็นบ่อนะคะที่มันประทุขึ้นมาเมื่อช่วงเย็นนี้อีกครั้งหนึ่งฟังมันเสียงค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์นะคะอยู่บริเวณหน้าโรงงานค่ะทันทีที่มีความเคลื่อนไหวหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเราจะมีการรายงานสดกลับไปให้คุณผู้ชมชมอีกครั้งนึงค่ะ